เรื่องในวงังสวัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าพี่เบิร์ตธงชัยของเรานั้นรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากและมาจะขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เสมอพี่เบิร์ตได้รับใช้ใต้ฝ่าละอ่อนธุรีพบาทของในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดความทรงจําของพี่เบิร์ตท,ที่มีต่อราชวงศ์จักรกีนั้น ล้วนเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจเพราะพี่เบิร์ดเองก็ได้ออกมาเล่าย้อนเรื่องนี้ค่ะผ่านทาง Green Wave FM ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตตนได้มีโอกาสไปร้องเพลงในงานวันราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยะเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถ ที่พระราชวังไกลกลงังวลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พี่เบิร์ตไม่เคยลืมเลือนเพตนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็ได้เผยเรื่องราวความประทับใจของซูปเปอร์สตาร์คนนี้ค่ะว่าในวันที่แม่พี่เบิร์ตเสียวันนั้นหัวใจของลูกมันสลายช่วงนั้นท่านผู้หญิงอรนุชก็ขอให้เบิร์ตทงชัย ไปร้องเพลงในงานวันราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถที่พระราชวังไกลกังวลได้ยินแค่นั้นหัวใจเบิร์ตก็ชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วก็ซ้อมร้องเพลงต่อหน้าแม่บนเรือนและในวันที่ต้องเดินทางไปวังไกลกังวลน,นั้นเบิร์ตก็ได้เอารูปแม่ใส่กระเป๋าไปด้วยเป็นวันที่เบิร์ตตื่นเต้นมากตัวสั่นไปหมดเรามองไปมีแต่พระราชวัง ท่านผู้หญิงก็พาเราไปกราบแทบพระบาททั้งสองพระองค์ใกล้ๆในหลวงรับสั่งวา่าเบิร์ตเบิร์ตตื่นเต้นใช่ไหมเวลาขึ้นไปร้องเพลงให้หลับตาสิจะได้ไม่ตื่นเต้นจะได้ไม่เห็นใคร เบิร์ตก็บอกว่าพระเจ้าค่ะและตอนเบิร์ตขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีหูไม่ได้ยินเสียงดนตรีแม้แต่นิดเดียวร้องทงั้งๆที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยรู้สึกว่าจะจบด้วยเพลงต้นไม้ของพ่อซึ่งตอนจบทีมงานบอกให้เบิร์ตโค้งเบิร์ตโค้งไม่ได้แล้วเบิร์ตขอกราบกลางเวทีแล้วเงยหน้าขึ้นมาภาพที่เห็นคือพระองค์ท่านทรงพระส,สวน ยิ้มหัวเราะระโบกพระหัตถ์ให้เบิร์ดฟ,ฟองน้ำที่มันแห้งสนิทนั้นมันชุ่มฉ่ำมันมีความสุขมันมีพลังขึ้นมาท่านผู้หญิงทุกคนร้องไห้กันหมดบอกว่าไม่เห็นพระองค์ยิ้มมานานแล้วตอนนั้นทำให้รู้สึกว่าต่อไปนี้เราจะแพ้ไม่ได้เบิร์ดมีหน้าที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเบิร์ตต้องกลับมาแข็งแรงให้ได้นอกจากนี้พี่เบิร์ดยังเคยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชดำรัสที่ในหลวงรชัชกาลที่9ทรงรับสั ถึงพี่เบิร์ตเป็นพระดํารัสคำซ้อนจากพระโอษฐ์ที่พี่เบิร์ตได้ยินโดยตรงค่ะความประทับใจครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีอยู่วันหนึ่งหม่อมท่านพีสเสด ซึ่งพี่เบิร์ตเรียกว่าท่านพ่อก็ได้เรียกให้เข้าไปร้องเพลงถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์พี่เบิร์ตเล่าว่าเล่นเสร็จเบิร์ตก็เข้าไปกราบแทบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์รับสั่งว่าเบิร์ตปลูกข้าวอะไรเบิร์ตทำนาอะไรแล้วทรงบอกว่าเบิร์ตเป็นนักร้องก็ดีที่หนึ่งเป็นเกษตรกรก็ต้องดีที่หนั่น,นคือล้นเกล้าของเบิร์ตแล้วพูดอะไรไม่ได้เลย รับใส่กล้าวแล้ววันนั้นเบิร์ดก็ได้นำข้าวในนาของเราใส่ทุ่งผูกโบถวายพระองค์เราก็นำพระราชดำรัสของพระองค์ว่าเราต้องเป็นให้ดีที่หนึ่งทั้งสองอย่างและพระองค์รับสั่งว่า เมื่อเรียกหม่อมเจ้าพีเสดว่าท่านพ่อก็ต้องเป็นชายเบิร์ดไม่ใช่ป่าเบิร์ดอยากให้เรียกว่าชายเบิร์ดไม่อยากให้เรียกว่าป่ากราบแทบพระบาททรงมีความอ่อนโยนมีพระเมตตากับตัวแทนชาวบ้านอย่างเบิร์ด เวลาที่เบิร์ตได้รับพระเมตตาเบิร์ตจะคิดถึงชาวบ้านทุกคนนะครับเอาใจเขามารวมกับใจเรากราบและแผ่ออกไปชื่นใจที่สุดและไม่เคยลืมภาพเหล่านั้นสีสวยคมชัดอยู่ตลอดเวลาครับจบจนวันที่13ตุลาคมค่ะปีพุทธศักราช2559วันสวรรคตก็มาถึงแน่นอนค่ะว่าความรู้สึกของพี่เบิร์ตก็ไม่ต่างไปจากปวงชนชาวไทยทั้งปวงพี่เบิร์ตเล่าความรู้สึกของการสูญเสียครั ทั้งยิ่งใหญ่นั้นว่าสำหรับพี่น้องของพวกเราทุกคนครับตอนนี้เบิร์ดรู้ว่าพวกเราร้องไห้กันทุกวันเบิร์ดก็ร้องไห้ทุกวันร้องเธอครับร้องให้เต็มที่ระบายออกมาเราจะได้ไม่เก็บเอาไว้แต่เมื่อร้องเสร็จแล้วต้องรู้นะครับว่าร้องไปเพื่ออะไรร้องไปเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตนให้พระองค์ท่านพอพระทัยอย่างไรรักกันอย่างไรดูแลตัวเองอย่างไรคิดสิครับว่า พระองค์ท่านได้กลับไปหาครอบครัวแม่พระองค์ท่านพี่สาวพระองค์ท่านพี่ชายพระองค์ท่านท่านได้เจอแล้วท่านได้มีความสุขแล้วลองนึกภาพนะครับท่านจะเสด็จดำเนินไปได้อย่างไรในเมื่อ,อยังได้ยินเสียงร้องไห้ตลอดเวลาท่านก็ต้องเหลียวมาดูพวกเราอีกอย่าทำให้ท่านเป็นห่วงนะครับและนี่ก็คือความในใจและประสบการณ์ล้ำค่าค่ะของพี่เบิร์ตท,ทงชัยแม็กอินไตที่ได้ถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันนับ10ปีค่ะที่ี่ ฝากฝังเพลงสุดแสนไพเราะไว้ให้กับเราชาวไทยได้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ของพ่อพ่อของแผ่นดินและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงล่าสุดนี้ค่ะก็กําลังจะมีผลงานใหม่โดยคุณแอนจักรพงศ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนได้เปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของคุณแอนค่ะว่าขอบคุณพี่เบิร์ดที่มาร่วมงานกับแอนในภาพยนตร์สารคดีชุดไมค์คิงใน ในหลวงของเราทั้งการให้เสียงภาษาไทยบรรยายวิชาชีวิตของพ่อทั้ง9ประการพร้อมกับร้องเพลงประกอบในหลวงในดวงใจรักพี่เบิร์ตนะคะและคิดถึงพ่อเหมือนกันเสื้อที่พี่เบิร์ตใส่อยู่แล้วมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แอนคือโครงการยิ้มให้พ่อจัดจำหน่ายเกลี้ยงหมดเรียบร้อยแล้วและมอบเงินเสร็จสิ้นแล้วให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับแผ่นดินไทยต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่งดงามอย่างมากค่ะท่านผู้ชมที่นกร้องซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยได้แสดงออกชัดเจนค่ะถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะผลิตผลงานดีๆเพื่อระลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รอฟังผลงานกันได้เลยค่ะขึ้นชื่อว่าพี่เบิร์ดการันตีคุณภาพภาพ,พยนตร์สารคดีชุด My King ของคุณแอนก็ต้องยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะและเรื่องราวดีๆแบบนี้จะนำกลับมาเล่ากันใหม่ในเรื่องในวังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ